โอเคมาแล้วครับผมทีวี55นิ้วห้ามกระแทกนะโอเคหูทำไมมันสูงอย่างนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่ผมเลยผมสูงประมาณ175นะครับถือว่าสูงมากเราต้องนอนลงอย่างนี้หรือเปล่าฮึบเออโอ้ยไม่ใช่ว่ะฮึบโอ้โหนี่นะครับผมเอาอันไกลแป๊บนึงก็อันบ็อกจากตรงนี้แล้วกัน4K HD นะฮะแม่มันจะดีนะอันบ็อกแบบมั่วๆไปนะมาตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นโฟมนะครับนี่ครับมันเป็นโฟมเพื่อกันแตกมันกันกระแทกมาให้อย่างดีเลยนะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยขนาดทีวีเอาออกมาเนี่ยอาจจะแค่นี้ก็ได้นะครับนี่สายแล้วก็รีโมทเนี่ยมีปุ่ม Netflix ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดนะครับถ่ายวิดีโอได้อันนี้เป็นขาตั้งนะขาตั้งนี่เราไม่ต้องใช้นะเรามีที่แขวนผนังนะครับอันนี้ก็เอาขึ้นได้เลยใช่มั้ยเนี่ยโอ้โอ้เห็นแล้วครับผมนี่เห็นแล้วนี่แหละคือตัวมันนะครับเดี๋ยวผมจะยกออกแล้วกันโอ้โหหนักมากถูกป่ะวันเนี้ยแกะถุงเลยทีนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับห่อมาอย่างดีครับผมไม่มีส่วนไหนแตกมั้ยเนี่ยโอเคโอ้เหมือนว่าจะไม่มีส่วนไหนแตกนะครับผมTCL 55นิ้วสมาร์ททีวี 4K HD ราคาอยู่ที่ 9,999 นะครับแต่ว่าผมซื้อมาในราคา 9,000 กว่าเนื่องจากได้ส่วนลดจาก Lazada ในวันที่12เนี่ยเขาก็มีการลดแบบกระหน่ำพิเศษผมก็เลยสั่งมาก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้างหน้านะฮึโอเคข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากที่ต่อที่แขวนทีวีใช่ไหมส่วนปลั๊กเนี่ยก็ทำมาได้สวยงามครับนี่ฮะที่เก็บปลั๊กด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกสายโอ้โหเสียบได้ทุกสายเลยนะครับมีทั้งสายแลนสาย HDMI นะครับโอ้ต่อหน้าจอคอมได้เลยมีสายเสียบหูฟังด้วยสายเคเบิลทุกอย่างนะครับได้หมดเลยเอาไปวางไว้บนที่นอนก่อนดีกว่าไหมคือถ้าเทียบกับตัวนี้เนี่ยตัวนี้กี่นิ้วเนี่ยอ๋อนี่ห่างกันประมาณนิดนึงเองนะโอ้โหผมจะเอาเข้ายังไงวะเนี่ยโอเคและนี่ก็คือเหล็กติดทีวีนะครับจริงๆเนี่ยจะเอาแบบติดผนังแต่ว่ามันไม่ได้นะเพราะผนังนี่เป็นผนังกันเสียงนะครับมันเป็นโป่งแล้วก็อัดใยแก้วเอาไว้นะครับก็เลยเจาะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงก็เลยทำแบบติดข้างบนเพราะข้างบนเป็นปูนแบบหนาแน่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองติดแล้วก็จะเปิดให้ดูกันนะครับว่ามันใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างรีโมทมีปุ่มซะเยอะเลยโอเคครับในถุงนี้ก็จะมีพวกหนังสือสอนใช้นะครับแล้วก็มีใบประกันนะครับใบประกันเนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนนะครับถ้าเราไม่ลงทะเบียนเราจะได้ประกันแค่1ปีแต่ถ้าเราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้ประกัน3ปีนะครับให้ไปลงทะเบียนในเว็บนะครับเนี่ยใบประกันนะครับคู่มือการใช้งานและนี่ก็เป็นคู่มือการติดตั้งขาตั้งนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ขาตั้งเราจะใช้ตัวนี้นะมาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงนี่นะครับปรับโฟกัสนิดนึงนี่นะครับนี่คือการติดตั้งขาตั้งของทีวีตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะติดผนังตัวนี้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ขาตั้งตอนนี้ผมคว่ำหลังทีวีไว้แล้วนะครับเขาก็จะมีรูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูที่แบบว่าคือไม่มีน็อต2รูนะครับส่วนตัวนี้ที่มันมีรูอยู่แล้วเนี่ยเราก็ให้เราหมุนออกนะครับหมุนออกเพื่อไปใส่ตัวนี้นะครับคือมันจะติด2อันล็อกคู่กันเป็น4ตัวก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นโอเคเราก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับระยะเนี่ยก็น่าจะให้ล่างสุดท้ายสุดมันบาลานซ์กันนะฮะคือน็อตตัวล่างเนี่ยต้องอยู่ในอันไหนอันนึงของข้างล่างส่วนน็อตตัวบนเนี่ยก็แล้วแต่เวรแต่กรรมมันจะเข้าล็อกนะครับผมจะเริ่มใส่ตัวยึดก่อนแล้วกันเพื่อให้มันไม่เห็นตัวล็อกผนังนะครับหุ้นแน่นพอดีเลยคันออกก็ยากอยู่นะโอเคครับนี่ก็เฮ้ยปลั๊ก3สีก็มีรีโมทนะครับมีถ่านให้ด้วยเป็นถ่านของ TCL เลยนะเนี่ยถ่านของยี่ห้อทีวีเลยก็น่าจะดีครับผมจะลองใส่ถ่านดูฮึดโอ้โหเปิดทั้งยวงเปิดทีต้องเปิดทั้งยวงเว้ยแต่ก็สวยดีนะเปิดทั้งยวงนี่สวยดีแบบว่าเนี่ยข้างหลังแบบไม่มีรูให้เปิดอ่ะคือเปิดก็เปิดหมดบอกอ่ะคือรีโมทเล็กมากรีโมทแบบว่าตรงเหมือนไลท์เซเบอร์เลยชิงโอเคได้ไปแค่3อย่างอันนี้เป็นปลั๊กเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ปลั๊กแค่นี้ดูรูนี่ครับนี่คือข้อผิดพลาดในการทำปลั๊กนะฮะจริงๆเนี่ยบอกให้ช่างเนี่ยทำปลั๊กหลังทีวีแต่ว่าที่ซวยกว่านั้นคือถ้าเกิดปลั๊กมันอยู่ตรงนี้มันโอเคแต่ว่าปลั๊กอยู่ตรงนี้ครับเครียดมากโอ้ปลั๊กอยู่ตรงนี้จริงด้วยยาวอยู่นะครับก็ประมาณนี้ผมจะลองเสียบปลั๊กดูแล้วกันเดี๋ยวต่อปลั๊กพ่วงเอาก่อนนะเอาละครับตอนนี้ผมก็เปิดสวิตช์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือการเปิดครั้งแรกของผมนะไม่ติดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นบอกว่ามี Wi-Fi ด้วยใช้ Wi-Fi ได้เห็นบอกว่าเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนะเข้า Wi-Fi เข้าอินเทอร์เน็ตเข้า YouTube ดูอะไรได้หมดเลยนะครับนี่เลือกภาษาสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวช่วยติดตั้งครั้งแรกนะครับเห็นเขาเต้นไหมเมื่อกี้อย่านะ
ถัดไปโอเคถัดไปครับภาษาไทยครับผมสิ่งแวดล้อมอยู่เราอยู่ไหนเราอยู่บ้านเนาะโอเคฉันอยู่บ้านต่อไปคุณอยู่ที่ไหนประเทศโอ้โหอัฟกานิสถานประเทศไทยอยู่ไหนวะเนี่ยบังกลาเทศด้วยญี่ปุ่นเคนยาเกาหลีมาลีมีมาลีด้วยดูประเทศมาลีอยู่ข้างล่างมาเลเซียประเทศไทยอยู่ไหนวะเนี่ยสิงคโปร์ศรีลังกาเอ้าไทยโอ้โหมีไทยด้วยโอ้โหท่านผู้ชมจากไปภูมิประเทศเราคือประเทศไทยนะครับก็ข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขนะครับมีให้อ่านนะฮะใครมีเวลาบ้างก็อ่านเถอะกูเห็นด้วยเลยอ่ะกูเห็นด้วยประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับผมเปิดใช้งานสมาร์ททีวีการจับเก็บข้อมูลเปิดใช้งานการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ติ๊กไว้เลยนะแล้วก็ถัดไปอันนี้อะไรเนี่ยข้าพเจ้ายินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเออไม่ต้องหรอกอันนี้ถัดไปเลยนี่นโยบายคุกกี้อ๋ออันนี้คือเปิดคุกกี้ได้ด้วยเห็นด้วยเลยเครือข่ายนะครับเรียกเป็นไร้สายนะครับเครือข่ายไร้สายนะครับผมเอออันนี้ก็จะน่าจะต่อ Wi-Fi อ๋อนี่ไง Wi-Fi ของเราสันติจัดไปรหัสผ่านอะไร8โอเคเชื่อมต่อนะครับว้าวกำลังเชื่อมต่อเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยนะชื่อทีวีโอ้โหตั้งชื่อได้ด้วยเอาอะไรดีชื่อทีวีเครื่องนี้เจ้าจะมีชื่อว่าเอาชิกับแม็กมารวมกันไหมเอาแม็กกับชิมารวมกันเป็นแช็คเจ้าทีวีตัวนี้เจ้าต้องชื่อว่าแช็คแล้วแหละไม่ทีวีเครื่องนี้เป็นภาษาไทยต้องเป็นภาษาไทยเลยแช็คนะครับผมชอช้างนี่เลยแช็คโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ชื่อทีวีตัวนี้ชื่อแช็คนะฮะถัดไปชื่อของฉันคือแช็คโอเคการค้นหาช่องอันนี้ข้ามละกันนะครับอันนี้ผมจะขอข้ามนะข้ามไปเลยขอแสดงความยินดีภาษาไทยภูมิภาคไทยสิ่งแวดล้อมคือบ้านเครือข่าย Wi-Fi สันติชื่อทีวีแช็คการค้นหาช่องศูนย์ช่องไม่มีช่องนะครับตอนนี้โอเคอู้เริ่มแล้วฮ่าอันนี้มีอะไรมีภาพเสียงระบบอ๋ออันนี้คือตั้งได้หมดเลยนะเนี่ยคือตั้งค่าได้หมดมาถึงคือจะตั้งค่าเลยนะครับนี่มีตั้งค่า Netflix มี T-Link นะทีวีสิ่งแวดล้อมเนี่ยอะไรที่เราตั้งไปเราตั้งได้หมดเลยตั้งใหม่ได้หมดเนี่ยผมจะเข้า Netflix ดูแล้วกันหุ้ยเข้า Netflix ได้ด้วยอู้ทําได้หมุนแล้วเราเชื่อม Wi-Fi ไปแล้วนะครับก็เลยคือไม่ต้องต่อสายเน็ตอ่ะนะใช้ Wi-Fi เข้าเอ้ยมีทดลองฟรี30วันด้วยผมมีรหัสอยู่แล้วครับออกแล้วกันนะเราจะออกก่อนเลยออก Netflix นะครับนี่เราจะเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับนี่เลยกดไปที่ปุ่มโฮมนะครับมันจะมีปุ่มโฮมอยู่เป็นรูปบ้านเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีข่าวด้วยมีข่าวให้ดูด้วยอะไรเนี่ยทะเลาะหนักมากมีข่าวสรุปข่าวการย้ายตัวอะไรนี่มาเมื่อนายกตีมึนเฮ้ยอันนี้เป็นวิดีโอเราเปิดวิดีโอในเครื่องได้เสียบ USB ได้นะอย่างที่เห็นมีรูถ่ายหลายรูทีวีนี่เป็นสายมีสาย HDMI นะครับคือเราจะต่อคอมก็ได้นะเราจะเปิดอะไรในคอมแล้วก็ดูในนี้ก็ได้ต่อไปเป็นแอปโอ้โหเนี่ย YouTube ก็เข้าได้เอ้าโหนงช้าๆคนหอนขี้เลือดเนี่ยเลยอ๋อนี่คือดูได้ GMM 25ก็คือว่าคือใช้อินเทอร์เน็ตดูนะครับสมัยนี้เขาใช้อินเทอร์เน็ตดูหมดแล้วเขาไม่เสียบสายสัญญาณหรือกล่องอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะลองดู GMM 25ดูคือก็น่าจะเป็นช่องนะโอ้นี่ไงมีให้ดูเพียบเลยนะครับดูอะไรดีขับไฟดีนะฮะดูได้ด้วยโอ้โหดูมีดูเพียบเลยว่ะลองไปเข้า YouTube ดูก่อนขอเข้า YouTube ก่อนแล้วกันนะนี่นะครับอันนี้คือแอป YouTube นะเดี๋ยวมี Tcast ด้วย Tcast ก็คือว่าเอาส่งมือถือขึ้นจอนะครับเราจะเปิดอะไรในมือถือก็ได้นะครับดูได้หมดเลย T-Browser ก็คือเข้าเว็บอยากเข้าเว็บอะไรก็เข้าได้นะครับเหมือนเรามีมือถืออันนี้เหมือนเป็นมือถือเครื่องนึงเลยเข้ามาเนี่ย YouTube เดี๋ยวต้องล็อกอินด้วยนะเนี่ยคิดว่าหมดไม่ล็อกอินได้มั้ยเนี่ยอย่าเพิ่งล็อกอินสิมีเปลี่ยนภาษาด้วยแหมเข้า YouTube ภาษาไทยโอ้ดูเสียงเวลาเลือกสิเอ้ากดมันมือมากเลยเจอแล้วคอนเฟิร์มเช็งไม่เคยรีวิวทีวีมาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมมีให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเราไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ได้มั้ยเนี่ยใช้ YouTube แบบไม่ลงชื่อเข้าใช้ได้นะอู้นี่คือมีให้ดูหมดเลยนะครับผมจะลองเข้าไอ้คลิปมาแรงสักคลิปนึงแล้วกันเอาไหนดีติดลิขสิทธิ์แน่เลยไอ้เพลงไม่เอานะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นช่อง AdMac ดีกว่าค้นหาช่อง AdMac ก่อนทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่อง AdMac ด้วยนะครับโอ้กดตัวแรกยังไม่เจออีกโอ้โหแอดแม็กอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เฮ้ยแอดแม็กอยู่อันที่3ไอ้สัตว์เอ้ยน้องนั้นเป็นแอสซาซินคีดนะครับนี่เลยน้องต้องแอดแม็กเนี่ยสุดยอดนี่คนนี้เลยนะได้อันนี้คือคลิปที่ผมเพิ่งเล่นไปนี่เนี่ยอุ้ยนี่ใครเนี่ยเมียผมต้องได้กินไก่เลยผมดูเลยลองเปิดดูเลยเนี่ยคลิปผมเองเฮ้ยนี่คือคุณภาพวิดีโอที่แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่มันสามารถดู 4K ได้เนี่ยเราไปดูวิดีโอ 4K กันไหมเราสามารถเลือกวิดีโอ 4K เพื่อดูได้นะครับไอ้สัตว์โฆษณา 4K
ูยอมโหเอาจริงดิเฮ้ยภาพชัดจริงๆไหนไหนลองโฟกัสดูสิเฮ้ยเหมือนดูในโรงเลยถ้าเรามานอนดูที่เตียงนอนอย่างนี้เนี่ยภาพมันชัดมากโอ้โห 4K แนะนำเวลาซื้อทีวีนี้มาเลือก 4K นะครับ 4K ขอหยุดก่อนใครซื้อทีวีตัวนี้มาเลือก 4K เลยวิดีโอหาอะไรไม่ต้องดูละดูแต่ 4K นะต่อไปกูทำ YouTube เนี่ยกูต้องทำคลิป 4K แล้วมั้งเนี่ยไปดูคลิปตัวเองไม่ค่อยชัดซะเท่าไหร่โอเควันนี้ก็แค่นี้แหละครับนะสำหรับการรีวิวทีวีนะครับ TCL ตัวละ9,999 บาทผมได้มาในราคา 9,200 มั้งในช่วงที่เขาลดราคานะครับอันนี้55นิ้ว 4K สมาร์ททีวีใช้อินเทอร์เน็ตเล่นได้เลยไม่ต้องต่อสายอะไรทั้งสิ้นเสียปลั๊กสายเดียวจบนะครับผมแค่บ้านมี Wi-Fi มีกล่อง Wi-Fi ที่บ้านจบเลยนะครับวันนี้มารีวิวแค่นี้เดี๋ยวรีวิวห้องเนี่ยเดี๋ยวรอห้องผมพร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เตียงก็ยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอเตียงรอตกแต่งทุกอย่างเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน See you again ทุกคู่บ๊ายบาย